พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเราบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลบอกอะไรเกิดขึ้นในท่านั่งก็รู้แล้วก็เฉยหลวงพ่อสนองบอกว่าอะไรเกิดขึ้นในท่านั่งรู้แล้วก็นิ่งนิ่งเอาไว้นะเมื่อเราบูชาแล้วเราก็เชื่อคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและเชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะหลวงพ่อบอกรู้แล้วนิ่งทำไมต้องนิ่งนะเพราะการนิ่งเนี่ยเราไม่ยึดไงรู้แล้วนิ่งเนี่ยถ้าเรายึดตัวขาเราเจ็บจังเลยอย่างนั่นจังเลยใช่ไหมเจ็บจังเลยปวดจังเลยขาเราใช่ไหมเราก็จะไปคิดตรงนั้นเนี่ยเราไปคิดว่าขาเราถ้าเรานิ่งเนี่ยเราไม่ยึดมันเจ็บก็สักกะว่าก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันปวดก็สักกะว่าก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครูบาอาจารย์จึงบอกว่านิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้เดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะให้เราเห็นให้รู้ตรงเนี้ยสติเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยจะไม่มันมีทุกข์เดี๋ยวทุกข์มันก็ดับมันมีสุขเดี๋ยวสุขมันก็ดับเป็นของปกตินะการปฏิบัติก็เป็นปกติมันเมื่อยมันละมันชามันเจ็บมันเป็นปกติเพราะจิตเราตั้งมั่นนะอยู่ที่ลมและรู้อยู่ที่ร่างกายของเราแล้วก็เห็นว่ามันเจ็บจริงๆเมื่อยจริงๆนะชาจริงๆมันเมื่อยมันเจ็บมันชามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเวทนาเห็นกายเห็นเวทนาในกายเห็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกายให้เห็นตามความเป็นจริงนะในการปฏิบัติในท่านั่งสมาธิเราทำไปบารมีเราต้องทำเราต้องสร้างบุญเนี่ยมันจะลอยมาหาเรามันเป็นไม่ได้หรอกเราต้องทำบุญใช่ไหมเราถึงมาวัดกันไปสร้างบุญถวายทานแล้วนะมาบวชเนรแล้วมาหาลูกหลานเนรแล้วแล้วก็มาภาวนานะภาวนาเพื่อจะอะไรล่ะเพื่อจะเลิกละอะไรความหลงเราหลงมามากแล้วเพื่อจะละอาฆาตปยาบาทจองเวรจองกรรมนะเพื่อจะละตรงนี้เพื่อจะละราคะที่เกิดขึ้นในใจของเราก็อาศัยการภาวนาที่พระเจ้าบอกบุญกิริยาวัตถุสามคือบุญภาวนาที่เรานั่งสมาธินี่เนี่ยศีลสมาธิทานเนี่ยที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำตอนนี้เรากำลังภาวนาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาก็เรียกว่าปฏิบูชาบูชาโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าชี้ทางให้ปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกวิธีปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างไรล่ะเมื่อเวเห็นกายแล้วเห็นเวทนาในกายแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันชาเงี้ยทำยังไงหลวงปู่สังวาลมันเจ็บแล้วก็รู้แล้วก็เฉยเฉยมันอย่าไปคิดว่าเรามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวสักกะว่าปวดนะหลวงพ่อสนองบอกว่ามันปวดมันเจ็บมันเมื่อยแล้วก็นิ่งเอาไว้อย่าไปคิดว่ามันปวดมันเจ็บนั้นคือเรานิ่งไว้เราก็มายึดมันไม่มีเราไม่มีอุปาทานมันก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดดับนะรู้แล้วนิ่งนิ่งเอาไว้รู้แล้วเฉยเฉยเอาไว้เรียกว่ารู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งอยู่ตลอดเวลาน่ะนั่งเฉยน่ะดีแล้วนั่นน่ะบุญอยู่ตรงนี้เนี่ยภาวนาอยู่ตรงเนี้ยกายสงบนะมันจะกระหยาบก็คำหลวงปู่สังวาลไว้หลวงปู่สังวาลบอกก็รู้แล้วก็เฉยเอาคำหลวงพ่อสนองกล่าวไว้รู้แล้วก็นิ่งดูมันนะเดี๋ยวมันก็ค่อยดับนะ
มันปวดเดี๋ยวมันก็ดับมันชาเดี๋ยวมันก็ค่อยดับขอให้เรานั่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยเฉยดูเห็นอะไรเห็นกายเห็นเวทนาในกายที่เกิดอันนี้ธรรมะในสติปัฏฐานสี่เห็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกายใครเห็นแล้วก็จิตไงจิตมีสติระลึกว่าเรานั่งจิตมีสติระลึกว่าเวทนาในกายกำลังเกิดจิตมีสติระลึกว่าเนี่ยเห็นสภาวะธรรมที่เกิดในกายเรานะสติคุมจิตให้พิจารณากายด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้เห็นและตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นตอนสับมาเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็ลืมตาก็ได้ว่าสับนี่มันระหว่างนิวรณ์กับสมาธิมาสับไปเนี่ยนิวรณ์มันเข้าสติมันขาดเวลายุขึ้นมาเนี่ยสติมันมานิวรณ์มันหายมันกึ่งพยายามนั่งตัวตนตรงตั้งตรงมันปวดนู่นนี่ก็ดูมันดูเวทนาในกายนี่แหละรู้กายรู้เวทนาในกายรู้สภาวะธรรมที่เกิดจากกายเราในท่านั่งสมาธิจะไม่อะไรเกิดขึ้นหลวงปู่ก็บอกว่ารู้แล้วก็เฉยเฉยมันเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อสนองว่ารู้แล้วก็นิ่งนิ่งมันรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเรานิ่งทำไมเราเฉยทำไมล่ะเราเพื่อศึกษาเวทนาที่มันเกิดขึ้นขณะที่เวทนาเนี่ยเราหวั่นไหวไหมจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตามหวั่นไหวก็เวทนาที่เกิดขึ้นไหมถ้าเรานิ่งได้เราเฉยได้นี่เราไม่หวั่นไหวกับเวทนานั่นเนี่ยคือทางเดินแห่งบุญทางเดินแห่งความสงบแสดงว่าจิตเราสงบไม่หวั่นไหวกับเวทนาที่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีที่มันกำลังเกิดขึ้นนะมันปวดมันเจ็บธรรมดานะเราอย่าไหวถ้าเกิดเราหวั่นไหวปั๊บนี่ใจเราร้อนเลยเมื่อใจร้อนปั๊บนี่เนี่ยต่อไปมันก็จะไปสุกิเลสนะการปฏิบัติคือใจเย็นนิ่งเนี่ยคือเย็นเฉยนี่คือเย็นรู้นิ่งนี่คือเย็นรู้เฉยนี่คือเย็นนะพุทธะคือเย็นธรรมะคือเย็นพระอรหันต์คือเย็นทำยังไงให้ใจเรามีรัตนะอยู่ในใจของเราคือใจเย็นมันปวดมันเจ็บเราก็นิ่งนิ่งเอาไว้มันก็เฉยเฉยเอาไว้นะให้รู้และเห็นเนี่ยเรานิ่งได้เฉยแล้วก็เราจะเห็นกายก็เราชัดเห็นเวทนาในกายเกิดขึ้นเห็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกายเราเนี่ยยืนนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยเรานิ่งอย่างนี้นะแม้ทนเอาทนตามรอยครูบาอาจารย์นะสัปดาห์แห่งวันครูบาอาจารย์นะเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางให้ทำนึกถึงคุณของพระอรหันต์นะเจ้านะชี้ทางให้เราปฏิบัติคือพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตะปิญโยบอกให้เราวิธีทำของเราว่านะอะไรที่เกิดขึ้นในท่านั่งเรารู้ลมเข้าลมออกรู้ลมยาวลมสั้นมันละเอียดหยาบอย่างไรเรามีตัวรู้แล้วนะเมื่อเวทนาเกิดในกายในท่านั่งนะเรารู้แล้วก็เฉยซะรู้แล้วเราก็นิ่งซะเอาจิตไปจดจ่ออยู่ที่ลมเข้าลมออกนะพิจารณาด้วยสติและสัมปชัญญะอยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้ว่ายาวสั้นเบาก็หยาบละเอียดให้จับเราตรงนี้
หรือเราจับตรงนี้ไม่ได้เราก็จับอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมจับอย่างอื่นจับที่เวทนาก็ได้ว่าเวทนาเกิดขึ้นหลวงปู่บอกให้รู้แล้วเฉยเราก็เฉยเฉยไว้เราก็ทนนะมันทนมันปวดหนักทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าเจ็บหนอ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 ใช้ภาวนาว่าเจ็บหนอ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 มันหายแล้วเราก็นิ่งเราก็เฉยใช่ไหมรู้นิ่งรู้เฉยใช้ความอดทนอดกั้นเพื่อศึกษาพระธรรมนะพุทธเจ้าก็กล่าวไว้ชัดแจ้งว่าในโอวาปาติโมท่านกล่าวไว้ยังไงเขาบอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะกิเลสคือตัวเศร้าหมองนะจิตที่เศร้าหมองคือตัวกิเลสเราก็เอาเผาด้วยความใจเย็นเนี่ยไปเผาตัวกิเลสที่เศร้าหมองให้จิตมันเบิกบานขึ้นผู้รู้ผู้เบิกบานนะโดยการที่เรานะใช้ความเย็นน้ำใจที่เย็นเป็นรสที่น้ำใจที่มันร้อนร้อนด้วยความโกรธความโลภความหลงแต่ขันติเนี่ยคือความอดทนรู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยรู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยอันนี้คือขันติเราทนนะเราเฉยเฉยนี่นะเราอดทนแล้วไม่หวั่นไหวกับที่เวทนามันเกิดขึ้นจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตามนะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามรู้แล้วก็นิ่งนิ่งเอาไว้รู้แล้วก็เฉยเฉยเอาไว้อันนี้คือทางภาวนาก็เรียกว่าบุญดูให้รู้จิตเห็นจิตอยู่ขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยคือมีตัวผู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนะเราก็พิจารณาด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอว่าลมเข้าก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดแต่บางคนนี่เคยภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้ให้จิตว่ารู้ลมหายใจเข้าว่ากำลังภาวนาพูดให้จิตมีสติหรือสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมหายใจออกภาวนาว่าโทอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพื่อให้จิตเราหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักให้จิตพุทโธพุทโธก็ได้หรือเราภาวนาว่าผู้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆแล้วก็ย้อนกลับมาหาหนึ่งใหม่ใช้วิธีไหนก็ได้ให้จับมันอยู่ที่กายก็เราในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังดูเวทนาไว้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ว่าปัจจุบันนะมันสุขหรือมันทุกข์ล่ะที่เกิดขึ้นสุขเราก็นิ่งสุขเราก็เฉยทุกข์เราก็นิ่งทุกข์เราก็เฉยรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งอยู่ตลอดเวลาด
นั้นการฝึกปฏิบัติบูชาเนี่ยเราต้องมีขันติอดทนมีสติและสัมปชัญญะกำกับอยู่ให้เราหลงทางให้จิตอยู่ในทางอยู่ในการภาวนาของเรานะในกรรมฐาน40ว่าเราทำยังไงใจมันสงบจิตมันสงบก็ไอ้ตรงนั้นคือภาวนาก็ได้นะให้กายนิ่งเพื่อจะดูเวทนาในกายเมื่อเห็นเวทนาในกายเห็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกายขณะที่กายเรานิ่งอยู่เนี่ยนิ่งดีแล้วเนี่ยเรานิ่งอย่างนี้เนี่ยทนเอาอะทนเพื่อบูชาครูบาอาจารย์นะเนี่ยวันสัปดาห์ครูบานะบูชาครูบาอาจารย์นะเราบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเราบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะเราบูชาพระพุทธเจ้านะเราบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระอรหันต์เจ้าซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยการปฏิบัติบูชาแล้วแม่ครูบาอาจารย์บอกอะไรเกิดขึ้นมีตัวผู้รู้ก่อนรู้แล้วก็เฉยๆมันรู้แล้วก็นิ่งๆมันรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทนเอาทนเพื่อตัวเองนะหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านก็บอกท่านสนองนะเมื่อท่านออกจากห้องไปแล้วเนี่ยท่านจะออกทุดงไปอยู่ในป่าในถ้ำท่านไม่คิดถึงญาติโยมที่ไม่รู้หรือนะมาช่วยการประกาศศาสนาดีกว่านะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็บอกว่าธรรมของพระใจเจ้าเนี่ยมันของละเอียดอ่อนไม่อยากจะสอนใครหรอกอยากอยู่ถ้ำอยู่ป่านะมรณะก็จะอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำไม่อยากมาคุกคีกับใครแต่หลวงปู่สังวาลท่านเตือนท่านจึงมาสร้างวัดสังฆทานแล้วหลวงพ่อสนองก็เลยพูดว่าเราสร้างวัดสังฆทานตามครูบาอาจารย์เพื่อต้องให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนะให้ประโยชน์กับบ้านใช่ไหมอย่างที่โยมเนี่ยเวลานั่งแล้วนิ่งแล้วนั่งแล้วก็เฉยรู้นิ่งรู้เฉยอันนี้ประโยชน์กับบ้านเราใจเย็นใจสงบนี่คือมีพระในใจมีคำสั่งสอนของหลวงปู่สังวาลในใจรู้เฉยมีคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองรู้นิ่งเนี่ยเรารู้นิ่งรู้เฉยเนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยกลับบ้านนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกไว้อย่างนั้นนะเราก็ต้องโกยอะไรเกิดขึ้นนิ่งเอาไว้ถ้าเราไปยึดอุปาทานไปยึดอะไรล่ะยึดขันธ์ห้ายึดที่เรายึดกันนะโอ้ทุกข์จังเลยปวดจังเลยชาจังเลยนะขานี่ชาจังเลยอะไรจังเลยเนี่ยมันก็มาเนี่ยเรานิ่งไม่ได้เฉยไม่เป็นเราต้องฝึกนิ่งให้ได้เฉยให้เป็นรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งมันปวดก็เป็นอย่างนี้เองนะอะไรปวดก็สักก็ว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรสักก็ว่าปวดสักก็ว่าทุกข์สักก็ว่าเจ็บ
ตักาวาชารู้แล้วก็นิ่งๆเอาไว้รู้แล้วก็เฉยๆเอาไว้เนี่ยทำตามนะหลวงปู่ท่านชี้ทางให้เราทำแล้วอาตมาก็มาเตือนสติกันนะให้ทำตามหลวงปู่หลวงพ่อสนองก็ชี้ทางให้ทำแล้วอาตมาก็เอาคำหลวงพ่อสนองมาชี้ทางให้ทำนะถ้าเราไม่ทนเราจะได้วิชาไหมถ้าเราอดทนเราก็เห็นวิชาเห็นอะไรเห็นกายเห็นเวทนาในกายเห็นตภาวะธรรมที่เกิดจากกายเราอันนี้คือการปฏิบัติภาวนานะอยู่ในสติปัฏฐานสี่เห็นกายเวทนาจิตธรรมนิ่งได้เฉยได้ก็เป็นกำไรของเราว่าเราเป็นคนอดทนมีความกดดันตั้งใจในการภาวนานะมันเจ็บมันปวดเป็นปกติถ้าเราไปยืดมันโอ้ยตายเจ็บตายแล้วเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างที่เราคิดนั่นแหละแต่เลยก็มโนขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรานิ่งได้เราจะเห็นอะไรเห็นจิตตามความเป็นจริงนะเห็นจิตตามความเป็นจริงไอ้จิตเห็นตามความเป็นจริงแล้วยังไงที่จริงมันไอ้จิตมันไปปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารในจิตนะสังขารไปจิตมันไปปรุงแต่งเมื่อสังขารในจิตไปปรุงแต่งก็อุปาทานไปยึดไงว่าขาเราแขนเราตัวเราที่มันปวดมันเจ็บแต่พระเจ้าบอกมันไม่ใช่เรามันดินน้ำลมไฟแล้วที่เราปวดเจ็บนี่มันธาตุอะไรคือธาตุดินส่วนที่แข็งที่สุดแขนเนี่ยดินธาตุดินที่ก็ปั้นแขนมาเนี่ยมันปวดมันเจ็บขาเนี่ยมันปวดมันเจ็บนี่คือธาตุดินทั้งนั้นนะนั่นเป็นดินไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนนะครูบาอาจารย์ถึงบอกว่ารู้แล้วก็นิ่งเอาไว้รู้แล้วก็เฉยรู้นิ่งรู้เฉยถ้าเรานิ่งได้เนี่ยเราก็จะหาโอ้ไอ้ที่เวทนาว่าไม่ไหวไม่ไหวมาเริ่มไหวขึ้นมาแล้วเพราะอะไรอ่ะเรารู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะนะไม่ใช่เห็นจากความที่เราคิดว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นมันโนขึ้นมานะนั้นเราก็ต้องพยายามสร้างใจการปฏิบัติก็เรียกว่าสร้างบารมีใช่ไหมสร้างบารมีแต่แม้ถ้าเราไม่สร้างบารมีเนี่ยบารมีมันก็ไม่มาใช่ไหมเนี่ยเรามาสร้างบารมีในการปฏิบัติบูชาว่าอะไรเกิดขึ้นศึกษาเรื่องกายกับจิตของเราให้เข้าใจนะว่ากายก็เราอาศัยมันอยู่เนี่ยนะที่พระเจ้าเจ้ากล่าวไว้ชัดแจ้งว่ามีความแก่เมื่อแก่แล้วก็ต้องมีความเจ็บนะมีเวทนาคือเจ็บมีความเจ็บก็ต้องมีความตายเกิดนะคือแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีเป็นของเราเป็นของธรรมดาทุกคนต้องมีนะที่คนหนีไม่พ้นคือแก่เจ็บตายเนี่ยแต่ทีนี้เราก่อนที่แก่จะเจ็บจะตายเราทำยังไงอ่ะเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเจ็บเราจะทำใจยังไงล่ะเวลาแก่เราจะปรงตกอย่างไรล่ะก่อนตายเราจะจับอะไรไว้ล่ะก็อยู่ที่ว่าก่อนตายเราจะจับอะไรจับความสงบก็ไปสู่สุคติจับความไม่สงบคือใจร้อนก็ไปทุกขติเราจะฝึกยังไงเตรียมตัวก่อนยังไงการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็จะอดทนอดกั้นนะเพราะหลวงปู่บอกรู้แล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ว่าตามหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองรู้แล้วก็นิ่งนิ่งเอาไว้เนี่ยก็เรียกว่าเตรียมตัวก็รับสถานการณ์ที่เวทนามาบีบมาคั้นเรารู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งรู้เฉยรู้นิ่งอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เฉยเฉยนิ่งเป็นบุญเฉยเป็นบุญ
นิ่งอ่ะใจมันเย็นเฉยเนี่ยคือเย็นใจเย็นนั่นแหละนิ่งคือขันติเฉยนี่คือขันติเราเฉยได้เนี่ยคือขันติคือความอดทนเรานิ่งได้เนี่ยเราใช้ขันติความอดทนคือใจเย็นใจเย็นเป็นพุทธะใจเย็นเป็นธรรมะใจเย็นเป็นสังฆะนั้นใจที่เย็นเนี่ยเรามีพระอยู่ที่ใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระสงฆ์บอกว่ารู้แล้วก็นิ่งๆเอาไว้รู้แล้วก็เฉยๆเอาไว้นะแล้วก็นิ่งแล้วก็เฉยตามพระสงฆ์นะตามครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาและหลวงพ่อสนองกตาบุญโยเนี่ยนิ่งดีแล้วเฉยดีแล้วดูเวทนามันจะสุขก็ตามมันจะทุกข์ก็ตามมันเป็นสภาวะมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับสุขมันก็ดับทุกข์มันก็ดับปวดเนี่ยมันก็ดับแล้วดูมันเกิดดับเกิดดับนี่เนี่ยที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกล่าวไว้ฮะเราสร้างวัดเพื่อต้องการโยมมาปฏิบัติได้ประโยชน์กับบ้านได้คือความสงบได้พระกับบ้านตอนนี้เรามาฝึกแล้วเนี่ยกายนิ่งทำจิตให้นิ่งนะเอาใจของเราเอาเป็นพระพระเป็นคนใจเย็นนะใจสงบนะตามคำของหลวงปู่สังวาลรู้แล้วก็เฉยเฉยมันรู้แล้วก็นิ่งนิ่งมันจะรู้นิ่งได้เฉยได้นิ่งได้เฉยได้นี่ก็ได้ประโยชน์กลับบ้านได้อะไรละโยมได้ธรรมะไงได้คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์บอกรู้นิ่งเราก็นิ่งได้รู้เฉยเราก็เฉยเป็นนะเรานิ่งเราเฉยเรานิ่งเราเฉยไอ้ที่เวทนามันเกิดเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเกิดดับเกิดดับนะเวทนาอนิจจังท่านก็พูดไว้ชัดเวทนาอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรใช่ไหมพระเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วก็ดูสิว่าเวทนาเนี่ยมันเที่ยงไหมมันทุกข์กับมันเที่ยงไหมสุขเนี่ยมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเราก็อย่าไปยึดมันรู้แล้วก็นิ่งๆเอาไว้รู้แล้วก็เฉยๆเอาไว้เนี่ยนิ่งแบบนี้เนี่ยนะอะไรเกิดก็นิ่งนะเอาจิตมาพิจารณาว่าลมเข้าก็รู้ชัดลมออกก็รู้ชัดมีสติอยู่ที่ลมมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาลมเกิดอารมณ์ผัสสะเกิดขึ้นลมเข้าลมออกเกิดผัสสะทำให้กายเบาใจเบาเกิดปิติเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามขนควายทำยังไงให้ใจเราสงบล่ะเพื่อเอาบุญเพื่อเป็นบารมีของเราเอากลับบ้านของเรานะบุญเราต้องทำนี่เรียกว่าบุญภาวนาแต่ทีนี้เราจะได้บุญในภาวนาเราก็ต้องอดทนนะตัวขวางบุญมันมีเนี่ยก็เรียกว่าอุปสรรคอุปสรรคนี้ก็คือนิวรณ์คือขวางไม่ให้ใจเราเป็นสมาธินิวรณ์ห้ามันมาขวางอยู่นะใจร้อนฟุ้งซ่านคิดถึงคนนั้นคนนี้
หาวง่วงจังเลยง่วงจังเลยได้เวลาที่จะพักผ่อนแล้วง่วงจังเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมากว่างนิวรณ์ห้ามันเข้ามานะนั้นเราจะทำนิวรณ์ให้สูญหายทำฌานให้เกิดได้ยังไงก็อาศัยขันติความอดทนสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดจิตมีสติระลึกรู้จิตมีสามปาทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้เรากำลังฟุ้งอยู่เราก็ต้องหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะของเราที่ยึดของเราหลักก็เราอยู่ที่การพิจารณาคือภาวนาด้วยสามปาทัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าลมที่เข้ารูจมูกให้รู้ชัดลมออกจากรูจมูกให้รู้ชัดลมที่เข้ารูจมูกว่ามันยาวก็รู้ชัดลมออกรูจมูกสองข้างมันยาวก็รู้ชัดให้มีความรู้ชัดว่ายาวสั้นเบาก็หยาบละเอียดอย่างไรเนี่ยเราก็พิจารณาตามที่พระเจ้าเคยปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วเวลาขยับเนี่ยเอาจิตนำสติมันจะได้ไม่แตกจิตว่าจิตนำว่าเราจะขยับนะให้เลือดลมมันวิ่งนะจิตนำแล้วก็นำกายทีหนึ่งว่ากายขยับกายขยับกายขยับเมื่อเลือดลมมันวิ่งแล้วนั่นแหละนะสติมันจะต่อเนื่องและมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในท่าขยับนะเราทนไม่ไหวมันชามันเหน็บอย่างเงี้ยเราจะขยับแล้วนะไม่ไหวนะขณะที่ขยับเราบอกเราขยับขยับเอาจิตเป็นผู้นำนำอะไรอะนำกายที่ขยับเนี่ยฝึกดีแล้วนิ่งอย่างนี้นะเฉยอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงปู่สังวาและหลวงพ่อสนองนี่เรากำลังบูชาสัปดาห์แห่งการบูชาวันครูบาอาจารย์นะนะเราก็ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวว่าปฏิบัติแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นรู้แล้วก็นิ่งๆเอาไว้เราแล้วก็เฉยเฉยเอาไว้เมื่อเราเนิ่งได้เฉยไปเราก็จะเห็นการเกิดดับเกิดดับของเวทนาในกายเห็นกายเห็นเวทนาในกายเห็นการเกิดดับของเวทนาในกายเมื่อเห็นการเกิดดับของเวทนากายนั้นเกิดเห็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกายของเราเห็นกายเห็นเวทนาในกายเห็นสภาวะธรรมในกายเราก็เห็นแล้วก็จิตไงมีสติคมจิตจะเห็นกายเวทนาในกายและสภาวะธรรมในกายไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาตัวนี้เป็นหลักให้พิจารณาเนี่ยเป็นหลักเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเราจึงยึดเอาไว้เกาะเอาไว้เอาหลักเอาไว้คือกายของตัวเองมันปวดนะเราก็สักก็ว่าปวดมันเมื่อยเราก็สักก็ว่าเมื่อยมันชาเราก็สักก็ว่าชามันเป็นทุกข์เราก็สักก็ว่าทุกข์มันกังวลที่มันปวดมันเมื่อยมันชาเราก็สักก็ว่ากังวลที่มันปวดมันเมื่อยมันชารู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วก็นิ่งมันซะรู้แล้วก็เฉยมันซะรู้แล้วก็นิ่งนิ่งมันรู้แล้วก็เฉยเฉยมัน
เนี่ยดูกายแล้วก็ดูจิตของเราตอนนี้กายมีความรู้สึกอะไรเวทนาอะไรเกิดที่กายของเราดูจิตของเราเวทนาอะไรเกิดที่จิตของเรานะมีความพอใจหรือไม่พอใจที่เวทนาที่เกิดที่กายของเราเพราะเราก็มีตัวผู้รู้อันนี้คือตัวสติอันนี้เนี่ยคือสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตเรามาดูกายของเราในท่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะในท่านั่งแล้วก็เอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายของเราขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อาธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธินี้ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือร.9แล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีที่อยู่บริเวณนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัตตาอาสานทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยทุกขีอาจารย์นางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นนี้เถิดอย่าเพิ่งไปไหนนะยังเหลืออีกองค์นึงนะ